นี่นะครับบรรยากาศดอยสอยมาลัยด้านหลังนะครับไม่ใช่ดอยสอยดาวหรือผาหัวหมดนะครับเลยศาลาแปดเหลี่ยมมาร่วมสัก5กิโล6กิโลนะครับมาทางบ้านหลังโอ้สุดยอดตรงนี้ก็จะมองเห็นเขื่อนภูมิพลใกล้หน่อยเราจะไปสำรวจอีกสักหน่อยนึงว่าเลยไปเนี่ยมันไปถึงไหนกันได้ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องวอล์กทัวร์ไลน์ครับผมจะพาทุกท่านไปรีวิวเส้นทางเลยศาลาแปดเหลี่ยมหรือเลยจุดที่สูงสุดของจังหวัดตากก็คือเลยหลังคาเมืองตากดอยสอยมะลายนั่นเองลงมาด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านถามว่าไปตรงนี้จะไปจรดที่ไหนเส้นทางตันนะครับไม่สามารถที่จะทะลุออกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175อำเภอบ้านตากอำเภอแม่ละมาได้หรือเราก็แอบลุ้นๆว่าเอ๊ะมันจะทะลุท่าสองยางหรือจะทะลุดอยเปเปอร์ได้ไหมอมก่อยได้ไหมนะครับก็แอบคิดไว้แต่ว่าเราไปปรากฏว่าทางมันจะเริ่มเป็นทางมอเตอร์ไซค์ลงเรื่อยๆในคลิปนี้ครับจะรีวิวเส้นทางเลยจากศาลาแปดเหลี่ยมเลยจากยอดดอยสมัยไลเส้นทางจะเริ่มแคบลงนะครับแล้วที่มาเนี่ยรถนี่มีแอร์หน้าแทบทั้งหมดนะครับยกเว้นว่าเป็นดราก้อนอายซึ่งทริปนี้เป็นทริปรีวิวก่อนที่จะจัดมีตติ้งรับชุดใหญ่ไปกางเต็นท์นะครับถัดขึ้นไปอีก1สัปดาห์ก็คือรับรถที่มีแอร์ล็อกหน่อยอะไรหน่อยเพราะว่าเราไปไกลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดราก้อนอายก็ทำเครื่องมาอย่างดีแล้วก็มีลิมิเต็ดทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็อย่างมัททะเลด้วยนะเส้นทางนะครับในคลิปนี้ก็จะมาหยอดท่านด้วยวิวสวยๆนะครับในมุมที่เป็นทางดีๆ พอจะถ่ายมาแลกเปลี่ยนได้ในมุมที่เกือบพลิกคว่ำในมุมที่แบบต้องปีนหินปีนอะไรต่างท่านดูได้ในบางส่วนในคลิปก่อนๆที่แอดมินเคยรีวิวให้ชมแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นรีวิวให้ทุกท่านทราบบรรยากาศโดยทั่วไปถ้าวัดจากปากทางหน่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175มาถึงตรงนี้ร่วมๆ20กิโลเมตรนะครับนับจากตรงจุดนั้นเลยศาลาแปดเหลี่ยมนะครับมาร่วมๆ 6-7 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวมายาวมากนะครับแล้วเราก็มาเจาะทานข้าวกันกะจะไปต่อไปจนถึงบ้านล้างแต่ปรากฏว่ามันมีคณะบางส่วนไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะครับ 3.2 แล้วก็ดราก้อนอายที่ยังไม่ได้เคยสัมผัสดอยสอยดาวนะในช่วงที่บรรยากาศฟินๆมีฝนหน่อยๆแบบนี้นะครับก็เลยเอาเข้านั้นก่อนนะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากฝันไว้เดียวเดี๋ยวจะเลี้ยงมาเอาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับคือถ้ามาที่นี่แนะนำว่ารถต้องมีความพร้อมนะครับยก2นิ้วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีแอร์ล็อกเกอร์ด้านหน้าด้านหลังก็จะเซฟรถนะไม่ให้รถท่านบาดเจ็บได้มากขึ้นนะครับความเสี่ยงภัยจะน้อยลงเพราะว่าท่านจะเห็นว่าทางมันเริ่มแคบลงแล้วก็เริ่มเป็นทางมอเตอร์ไซค์นะครับหลายๆจุดเนี่ยนะอาจจะไม่มีในคลิปนี้เพราะว่ามีถ่ายได้บางส่วนเพราะบางมุมจะไม่มีคนลงไปถ่ายให้ได้เพราะว่าแต่ละคันก็มาท่านเดียวท่านเดียวท่านเดียวยกเว้นดาร์คอนไอที่มีกระฟอร์ที่มีแม่บ้านมาด้วยแต่ก็ลงไม่สามารถลงไปถ่ายได้ในบางมุมนะครับเส้นทางนะฮะจะเป็นคล้ายๆเป็นทางไปเก็บผลผลิตแล้วมุมที่ขุดมีเก็บให้บ้างก็เป็นจอบเสียมนะครับบางส่วนเท่านั้นเองนะจะสังเกตว่าทางจากขาวๆเฉพาะตรงกลางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งสำรวจไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวม้งเองหรือของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติซึ่งวิ่งมาสำรวจป่าสำรวจเส้นทางนะครับบางทีวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแบบชันเนี่ยดิ่งถึง40องศาเลยนะครับพลาดมาอะไรมานะหรือบางทีบางจังหวะเหนื่อยไม่ได้ลงไปดูลายก่อนก็มีแบบยกลงยกล้อ2ล้อกันเหมือนกันนะครับ2ล้อหลังเลยนะก็
ค่อนข้างที่จะอันตรายแนะนำว่าท่านอยากจะมาจุดสูงสุดของศาลาแปดเหลี่ยมก็มาแค่ตรงนั้นพอแล้วกลับไปดอยสอยดาวดูชมวิวสวยๆที่นี่ความสำคัญมันอยู่ที่เส้นทางในการประจนภัยครับผ่านป่าดงดิบผ่านป่ากล้วยยาวๆที่มีแม่น้ำไหลผ่านเห็นน้ำเดิมๆอย่างนั้นอย่าไปเดินนะครับไอ้เจ้าตัวทากนะครับมันมีความแข็งแกร่งชั้นเซียนนะฮะมันก็คงมาจากวัดเซาหลินกระโดดขึ้นถึงศีรษะถึงหัวท่านได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะวัดระวังด้วยนะครับพ่อในป่ากล้วยตรงจุดนี้นะครับยาวเป็นกิโลกว่าร่วม2กิโลนะครับแล้วตัดออกมาให้ชมแบบสั้นๆแล้วก็จะมีน้ำไหลผ่านอะไรต่างๆเนี่ยบางทีบางจุดปั่นได้ก็ปั่นไปนะครับแต่เราเดินเครื่องเรียบๆไม่ขุดไม่แหลมก็ไปได้ครับถ้าค่อนข้างที่จะดุพอสมควรนะครับแล้วก็เส้นทางจะสลับขึ้นสลับลงนะบางทีก็เหมือนมีรถชาวบ้านวิ่งผ่านหรือเปล่าหรือหลอกให้เราดีใจบ้างแต่จริงๆแล้วเส้นทางหลักๆเลยคือเป็นทางมอเตอร์ไซค์นะครับทางชาวบ้านก็อาจจะมีบ้างนะก็คงจะเป็นกลุ่ม LN มานะครับเส้นทางสวยน่าสำรวจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันวิ่งอยู่บนแบบระดับเดียวกับเมฆแล้วเส้นทางเวิ้งว้างมากมายแล้วจุดนี้วัวไม่ค่อยมีนะครับมาไม่ถึงมันอาจจะสูงกว่าหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบหรือว่ามันอาจจะเป็นโซนที่ถูกกันไว้นะครับไม่ให้เลี้ยงวัวก็เป็นได้นะวิวสวยครับแล้วพอดีจังหวะที่จะถ่ายเขื่อนภูมิพลให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยกำลังเห็นละหันกล้องมาอีกทีอ้าวหมอกมาบังแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีโอกาสไปสัมผัสด้วยสายตาวิวสวยอลังการอากาศหนาวชุ่มฉ่ำจะสังเกตว่าถ้าท่านดูกล้องหลังเป็นระยะจะเห็นแอดมินเปิดประตูทั้ง4บานนะครับเพราะว่าแอร์ในรถเปิดไม่เป็นผลแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอากาศชุ่มฉ่ำประมาณ20องศานะครับผมเปิด24ก็ไม่ได้เย็นนะครับหรือเปิดต่ำกว่า19นะมันก็ทำไปไม่ถึงนะครับมันก็จะทาเรื่องอุ่นเอาเป็นฮีเตอร์เอานะครับก็เลยอ่ะเปิดกระจกมาเลยแล้วเปิดอุณหภูมิใกล้เคียงกับที่เราใช้หรืออุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ที่เราวัดได้นะครับสมมติว่าอุณหภูมิด้านนอกมัน21นะครับเราก็เปิดซะ20หรือบวกไปนิดหน่อยสมมติข้างนอก21เราเปิดซะ23 24นะฮะแอร์ด้านในจะพอเย็นบ้างนะแต่ถ้าท่านเอาลงต่ำมาอีกนะครับอาจจะมีไออุ่นมาก็ได้นะครับถ้าเป็นแอร์ออโต้แต่ถ้าเป็นแอร์แมนวลแอร์มือก็เอาที่สบายใจครับวิวสวยเลาะหิวไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตามไหลเขาไปเรื่อยๆนะก็จะเน้นว่าเป็นทางมอเตอร์ไซค์วิวงามวิวสวยวิ่งไปแป๊บๆหนึ่งจะมีหลุมหินสลับขวางทางบ้างเป็นล่องลึกบ้างอะไรต่างๆนะครับเราไม่ได้ถ่ายมาให้ชมแต่เราจะบอกว่าถ้าท่านจะมาจุดนี้นะครับเราต้องมีความพร้อมต้องมีการยกนะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มีดิฟล็อกหน้าหลังนะครับก็จะเซฟได้ไม่ว่าจะเป็นปีกนกหรือจะเป็นกลุ่มคานแข็งแรงต่างเขาไม่ได้ซีเรียสก็มาซัดกันได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เขาปรับเกรดหรือยังแต่ว่าช่วงที่เราไปเนี่ยยังไม่มีการปรับเกรดอะไรเลยจากศาลาแปดเหลี่ยมนี่ก็คือยังไม่มีการปรับนะครับก่อนศาลาแปดเหลี่ยมก่อนยอดดอยสมไลเนี่ยตอนเรามาก็พอเห็นมีปรับบ้างแต่เป็นปรับด้วยจอบนะครับแต่เลยมาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าทางมันจะใสเป็นเส้นเลยก็คือทางรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนั่นเองครับเราวิ่งไปจนสุดด้านไกลๆแล้วถ้าทุกท่านเห็นคลิปก็คือเป็นยอดที่มีหมอกผ่านนะครับเราก็จะไปจอดทานข้าวพอตรงนั้นแล้วเราก็กลับมาทางเดิมเดี๋ยวท่านจะสงสัยเอ๊ะทำไมมุมมันคุ้นๆนะครับที่เปิดคลิปมามุมด้านแรกนะก็เป็นจุดที่เราจอดทานข้าวคือเป็นจุดที่สูงมากแล้วนะครับเรายังไม่ได้ไปบ้านล้างรวมไปอีกรวมๆ5กิโลเมตรซึ่งมันจะรวมแล้วระยะทางบวกเข้าไปจะร่วมๆ30กิโลซึ่งถ้าเราไปตรงนั้นเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆเรากลับอาจจะต้องมืดนะครับมีไนท์ช็อตโดยที่หลายท่านยังไม่เห็นดอยสอยดาวก็จะอดไปนะครับมุมด้านซ้ายถ้ามองทะแยงดีๆตรงนี้นะครับชันมากนะฮะหลายๆจุดจะเป็นแบบนี้แต่ว่าแอดมินไม่ได้ถ่ายให้ชมถ่ายให้เฉพาะมุมสวยๆเลยมายั่วยวนท่านให้ไปสัมผัสนะครับฟอร์ดเรนเจอร์ก็มีแอร์ล็อกหน้าหลังนะครับไททันตอนเดียวก็มีนะครับแล้วก็
อย่างน้อยก็ควรมีดิฟล็อกมานะครับแล้วก็ลิมิเต็ดอย่างดราก้อนไอซ์ก็หน้าหลักนะครับแล้วก็มีซัดกันได้ลิมิเต็ดก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับไม่รู้ภาคคัทหมดหรือยังสาวเล่นกันนะครับบรรยากาศดีแล้วก็จอดทานข้าวกันประมาณแถวๆนี้นะครับจริงๆเลือกมุมที่เห็นเขื่อนภูมิพลด้วยแต่ว่าด้วยความว่าเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านนะฮะมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะทานข้าวกันสักพักนึงนะครับถ้ามองจากมุมนี้จะเห็นว่าเราเริ่มหันหัวกลับแล้วนะครับพอเราถึงมาถึงจุดที่สูงมากๆในมุมที่แบบใกล้เขื่อนภูมิพลแล้วกะลุ้นๆนะครับไม่รู้ว่าถ้ามีเจ้าถิ่นเจ้าอะไรมานะก็อาจจะมาแนะนำทางว่าเอ๊ะมันทะลุอมก่อยได้ไหมหรือทะลุท่าสองยางได้ไหมดอยเปเปอร์อะไรประมาณนี้หรือออกแม่ละมาได้ไหมออกอุทยานแห่งชาติแม่วะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะป่าดงดิบขึ้นดงดิบขึ้นซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่วะนี่ก็ช้างค่อนข้างเยอะทีเดียวท่านสามารถเซิร์ช Google ดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าช้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าท่านผ่านทางลงไปดินหมายเลข1175ช่วงใกล้จะเข้าแม่ละมาก็จะติดป้ายแบบระมัดระวังช้างข้ามถนนแบบทียิบนะครับไม่แพ้โซนระยองโซนชลบุรีนะครับช่วงอ่างลือในก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะก็ประมาณนี้เอาเส้นทางเอาวิวสวยๆข้างทางเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านเนี่ยฮะของเส้นทางที่เลยยอดดอยสอยมะลายมาด้านหลังเข้าไปทางอุทยานแห่งชาติแม่วะเข้ามาทางแม่ละมาดหรือเข้ามาทางอมก่อยด้านในนะครับให้ทุกท่านได้สัมผัสกันว่าถ้ามันเลยศาลาแปดเหลี่ยมเลยป้ายดอยสอยมะลายเข้ามาเนี่ยมันประมาณไหนนะครับจุดที่เราพักรถเนี่ยมันจะเลยจากสลับไปเหลี่ยมไปประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะครับแต่จริงๆเราวิ่งเข้าไปข้างในอีกประมาณล่วง 2-3 กิโลแล้วไปกลับรถกลางเนินนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ผู้ชมชมเพราะว่าเข้าไปแล้วแอปประเมินแล้วมันแทบไม่มีทางมอเตอร์ไซค์หรือทางมอเตอร์ไซค์มาเริ่มน้อยลงก็ตัดสินใจพาคณะกลับดีกว่าเพราะว่าขากลับมามันจะมืดแล้วก็จะพลาดวิวสวยๆช่วงเส้นลับขอบฟ้าเส้นดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ตกที่ยอดดอยสอยดาวซึ่งเป็นยอดดอยที่สวยที่สุดของดอยสอยมะลายนะครับแต่ถามว่าโซนนี้สวยไหมมันก็สวยแต่บรรยากาศของมันสวยคือการขับรถชมไปเรื่อยๆแต่ดอยสอยดาวหรือผาหัวหมดนะครับของเทือกเขาหรือทิวเขาเดียวกันของดอยสอยมะลายเนี่ยตรงนั้นสามารถจอดแคมปิ้งจอดยืนชมวิวได้แบบฟินๆกันเลยนะครับเอามาฝากแล้วก็ทุกท่านน่าจะได้ไอเดียครับมาส่งทุกท่านถึงเนินเสาธงนะครับหรือหน่วยย่อยดอยสอยมะลายแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ5กิโลนะครับจะถึงดอยสอยดาวแล้วก็วิ่งบนเนินเขาหรือยอดเขาชมวิวอีก1กิโลนะครับบนดอยสอยดาวออกซ้ายไปนะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พ่อคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสิ่งของตัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย